บางกอะแอร์เวย์จ้องลงทุน20,000ล้านท่าเรือสำราญสนามบินน้ำที่สมุยบางเกาะแอร์เวย์จ่อรุกลงทุนท่าเรือสำรานคลื่นถนนและโครงการสนามบินน้ำวงเงินรวม20,000ล้านบาทของกระทรวงคมนาคมมั่นใจเป็นตัวเสริมปจัจจัยเกาะสมุยชี้หาดเงื่อนไขเหมาะสมพร้อมจับมือพันธมิตรร่วมลงทุนนายพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพหรือบางกาะแอร์เวย์ เปิดเผยว่าบริษัทบางกอกแอร์เ,เวย์ให้ความสนใจในการลงทุนสองโครงการของกระทรวงคมนาคมวงเงินรวมกว่า20,000ล้านบาทในโครงการพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่วงเงินประมาณ12,172ล้านบาทของกรมเจ้าท่าและ2โครงการลงทุนโครงการสนามบินน้ำวอเทอร์รูมที่ขึ้นลงเครื่องบินในทะเลหรือซิเพ um ิลทรรมโนภายในท่าอากาศยานภูเก็ตของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยวงเงินประมาณ8,000ล้านบาทสำหรับโครงการครูสธรมโนนี um ้ no ni, บางกอกแอร์เ,เวย์ มองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจประกอบกับโครงการตั้งอยู่ที่บริเวณเกาะสมุยซึ่งมีการท่าอากาศยานสมุยของบางกาะแอร์เวย์อยู่แล้วแต่ต้องดูรายละเอียดในการดําเนินการจากภาครัฐก่อนว่าจะเป็นรูปแบบในการร่วมทุนของรัฐหรือกับเอกชนหรือ PPP ในโครงการนี้ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไรยอมรับว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่ที่บางกาะแอร์เวย์ไม่เคยทำมาก่อนหากจะดําเนินการลงทุนจริงก็ต้องหาพันธมิตรที่จะประกอบการเดินเรือหรือผู้บริหารท่าเรือและต้องพิจารณาถึงประเด็นอื่นๆประกอบด้วย เช่นความหนาแน่นของผู้โดยสารจากท่าเรือสำราญซึ่งหากมีจํานวนมากมีจํานวนถึง2,000คนต่อลําจะต้องเตรียมรองรับอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหานายพุทธิพงศ์กล่าวว่าโครงการการลงทุนสร้างสนามบินน้นํานี้จะต้องดูรายละเอียดเช่นเดียวกันว่าต้องใช้เครื่องบินแบบใดเอกชนรายใดในโลกที่สามารถผลิตได้และในเบื้องต้นเครื่องบินที่ขึ้นลงในทะเลหรือจะต้องมีขนาดเล็กกว่าประมาณ10-20ที่นั่งต่อลําเส้นทางที่มีความเป็นไปได้ในการให้บริการเช่นเกาะสมุยเกาะเต่าหรือเกาะสมุยเกาะพงังาน ส่วนความคืบหน้าของคริสเตอร์มโนกรมเจ้าท่าได้นําเสนอส่งผลการศึกษาและรายละเอียด PPP มายังกระทรวงคมนาคมขั้นตอนต่อไปคือการนําเสนอให้คณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งมีสํานักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเพื่อน,นําส่งกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายนปี2567อย่างไรก็ตามหากได้รับความเห็นชอบจากคอรม ขั้นตอนต่อไปคือจะเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุนและคาดว่าจะดําเนินการได้ในปี2,568ซึ่งเอกชนที่ได้รับงานจะต้องเป็นผู้จัดทําโครงการรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และเริ่มดําเนินการก่อสร้างภายในปี2,572และเปิดให้บริการในปี2,574ในพื้นที่แหลมหินคมตําบลตลิ่งงามอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีซึ่งมีขนาดพื้นที่ประมาณ47ไร่สําหรับโครงการสีเพลนทอมนอ เป็นแผนการลงทุนให้พัฒนาขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานสนามบินภูเก็ตระยะที่2ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมีวงเงินร่วมลงทุน800ล้านบาทและขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดโครงการและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้จากนั้นจะเปิดประมูลในปี2568ต่อไป